เป็นคำอื่นได้ไหมฮะพูดสิพูดพูดบอยพูดพวกเองจะไปแล้วเหรอวะพวกเองจะไปแล้วเหรอวะตอดไอ้เนี่ยว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ดีแล้วเพื่อนกูเห็นนะเมื่อกี้มึงเต้นอะไรอ่ะใครวะคุณหมอฮาเลสเหรอฮานะเชียร์เฮียรู้คนเดียวนะเฮียเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้มะขามมันบอกว่าว่าไงนานอ่ะบอกว่ารังเฮียเสมอครับมันบอกมาสนับก็เอาไว้สนับก็เอาไว้ดูแลพวกนี้ด้วยล่ะเรามาขามอ่ะเดี๋ยวผมว่างมันให้มันเข้าไม่ได้น่ะตัวเองที่บอกไม่ได้ไปนานเว้ยใช่แต่ยังไม่ได้เลยนะยังไม่ตายไอ้ตายฮะโอ้กำลังจะชงเลยไม่น่าไปเลยถ้ามันตอบว่าไม่น่าตายไม่ฮาเลยนะเนี่ยก็เปิดหลังไว้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปลาก่อนหูรูดอีกแล้วไม่เวิร์กนะเดี๋ยวผมก็มาขามไว้สองคนผมหน้ามาขามหลังเอาไหมไม่ถามกูเลยหลังว่าเอาไหมเอาที่เออตอบเองเหรอเออตอบเองหมดเลยเดี๋ยวผมต้มยำครับแบบเส้นหมี่ก็ได้เส้นหมี่บะหมี่คืนแหละตรงนี้คือคืนแหละคืนใจหมดอ่ะเป็นไงบ้างเราเมื่อกี้เนี่ยเปล่าเขาก็มาพูดในส่วนของเขาแหละที่แบบเขาไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยังก็แค่ถามเขาว่าเขาพูดอะไรตอนนี้คือมันคือเขาไม่สมควรจะพูดตอนนี้คือมันใส่ไปแล้วเหรอมันช้าไปแล้วอ่ะนึกว่าจะดูนี่แหละทำไมเสียงกระเฉดมันร้องไห้เลยครับไม่ร้องไห้ครับแต่แค่มันรู้สึกดวงดวงนะที่แบบถ้าตอนนั้นเขาพูดมันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ยืนอยู่จุดนี้เราอาจจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นถึงไม่พูดทำไมตอนนั้นถึงแบบไม่ยอมลดทิฐิตัวเองมาแล้วพูดอะไรอย่างเงี้ยให้อย่าเปิดทวิตนะไม่มึงอ่ะทำให้คนเปิดมึงพูดอ่ะพากูอยากเปิดกว่าเดิมอีกเอออย่าเปิดอย่าเปิดหรอกมันขึ้นซ้ายบนอยู่แล้วเฮ้ยพึบเฮียดูพุงไว้แต่อาเฉินที่ทองดีรู้จักเป็นอาเฉินสิบโลกนี่ครับโลยี่สิบห้าโลหลายใบเหรอยี่สิบห้าโลอยากจะเก็บไว้แค่สองสามคนอยากเก็บไว้ทั้งสี่ห้าคนผมขอเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมหนึ่งในใบนั้นได้ไหมเอ้ยไอเซียนมึงพอเลยผมกับมะขามอ่ะผมขอจองใบนึงเชี่ยลาก่อนหูรูดอีกแล้วจบแล้วขี้แตกแน่กูแล้วทองดีไปไหมอ่ะไปไหนครับยังไม่รู้อะไรเลยทองดีไม่น่าจะได้ไปหรอกเพราะเอาจริงกูก็แล้วก็ไปแป๊บเดียวไหมเออกูไม่ได้ชวนใครไปเยอะเพราะว่าเราไปแป๊บเดียวอ่ะกูแค่ไปพักใจสักพักอ่ะแป๊บเดียวเฮียเนี่ยไหนเดินเดี๋ยวนะก็ถึงเวลาถ้าเป็นห่วงหรือคิดถึงก็ตามมาเจอกันได้หรือเฮียก็กลับมาเจอที่นี่ได้อยู่แล้วผมจะตามไปเอาคืนพี่เกียร์ไม่แล้วกดผมไม่มีแล้วอ่ะผมจะไปต่อยพี่เกียร์สักครั้งมันมาในตอนที่เฮียตัดสินใจไปแล้ววะอันนี้ไปพักใจวะเฮียนะก็เพราะว่าตอนแรกที่เฮียคิดไว้อ่ะคือแค่พอมันเกิดเรื่องที่ต้องบอกเรื่องที่มันต้องตัดสินใจก็เลยบอกคุณมะลิกับบอกคุณหนูเขาไปตรงๆว่าเฮ้ยอย่าคุยกับเขาทั้งสองคนพร้อมกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เรียกเขาทั้งคู่เลยนะไม่ได้เรียกเขาทั้งคู่เลยแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเฮียถ้าเกิดตอนนั้นเรามีแก๊งดูไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทุกครั้งที่รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแก๊งเรามาเฮฮากันไปทำนู่นทำนี่กันเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเฮียก็เลยคิดว่าเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศเดิมๆว่ะเลยอยากจะกลับไปตามตัวหลักๆกลับมาอยากจะกลับไปทำดูไว้ให้มันเป็นบรรยากาศแบบที่มันเคยเป็นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเพิ่งมาวันนี้แล้วก็รู้ว่ากดหกเข้าออกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เฮียตัดสินใจไปแล้วไงมันสายไปแล้วใช่ไหมมันคิดถึงว่ะเฮียมันคิดถึงบังไอ้ตีบอะก็นั่นแหละก็เลยจะกลับไปตามไอ้บังไอ้ตีบไอ้บิลลี่อะไรอย่างเงี้ยตัวหลักๆที่มันเคยเป็นก็อยากจะตามแล้วก็กลับมาทำกันใหม่แล้วเนี่ยกะว่า
ถ้าไปนู่นสักพักอ่ะก็กะว่าจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะถ้าอยู่นี่ต้องเจอเขาก็คงคิดถึงแต่เรื่องนี้เลยคิดว่าถ้าไปพักใจที่นู่นหรือว่าไปทำเรื่องแก๊งที่นู่นเนี่ยแล้วบวกกับที่นู่นเนี่ยมีโจทย์ที่มันเคยทำเอาไว้ด้วยว่าจะไปล้างว่าจะไปล้างแค้นคืนซะหน่อยนั่นแหละที่คิดไว้ก็ประมาณนี้แหละนะชีวิตมีแต่การจากลาผมต้องจากกับป้าผม3รอบแล้วใช่ไหมเนี่ยสองครั้งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเศร้าแต่ครั้งนี้โคตรเศร้าเลยเว้ยไปเศร้าเว้ยอย่างที่บอกเนี่ยพยายามจะไปไม่นานแหละเพราะก็คิดถึงพวกเองด้วยแล้วก็เป็นห่วงด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยบอกว่าไปไม่นานตอนนี้มันได้รวมมันกลับมากด6หายแล้วอ่ะก็ลองคุยเรื่องอาวุธกันดีๆว่าใครจะขึ้นต่ออ่ะหรือใครช่วยใครก็ลองคุยกันด้วยถ้าผมบอกว่าไม่ไหวอ่ะตอนเนี้ยอยากจะกลับมาตอนนี้ได้มั้ยลองได้ยังอ่ะว่าไม่ไหวอ่ะไม่เอางั้นดิมึงทำให้เฮียยิ่งเฮ้ยๆนี่มึงฟังกูเดี๋ยวกูพาหมัดเปล่าไล่ต่อยทั่วเมืองเลยเออคงคิดอยู่วะอาวุธก็อาวุธเถอะดาบการมายมจิ้มตาเอาไหวอยู่แล้วแหละมึงสู้ได้เว้ยถ้ามึงขึ้นชื่อว่าดูไว้ยังไงมึงไม่แพ้เว้ยจริงหมัดเปล่าวัดกระบองก็วัดกันมาแล้วนี่ไอ้โทนี่เล็กได้บอกเด็กปีศาจจังว่าเราจะไปแล้วนะเด็กปีศาจพอรู้เรื่องแล้วฮะไรจอนอ่ะไม่ลาเลยอยู่กับเบิ้งเนี่ยอ้าวมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่แค่หลงบุคเคมายไปมึงจะหายไปเลยนะกูคิดว่าติดถ้ำติดถ้ำก็เฮียไม่ได้อยู่ในประเทศเลยช่วงนี้มึงติดถ้ำไม่ติดมึงติดถ้ำมีคนช่วยออกมาแล้วเหรอแล้วจะไปได้ไหมไปกูไปด้วยป่ะมึงไปไล่เด็กปีศาจเราฮะถูกไหมถ้ามึงไปอ่ะแล้วไอ้เด็กปีศาจจะอยู่ยังไงกูก็ไม่เคยทิ้งมึงนะจริงก็รู้แต่ตอนนี้มึงมีคนที่มึงต้องห่วงแล้วไงมึงไล่เด็กปีศาจจะทำไงถูกไหมล่ะช็อกโกแลตครับยืนทำไมหน่อยขอยืนหน่อยนี่เฮียจะบินไปพักใจที่อีกประเทศหนึ่งสักพักนะไม่รู้ว่านานมากไหมอ่ะแต่สักพักอ่ะครับขอไปพักใจแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวโอเคเมื่อไหร่รีบกลับมาครับนี่อยู่ไอ้จอมไปมันไม่ได้เพิ่มคำพูดเพิ่มให้น้องเลยเนี่ยนะไอเด็กปีศาจพี่จอมนะนะเปล่าครับไม่ทำละครับจอมนะครับเป็นแมวอ่ะร้องเมียวได้ร้องแล้วไม่เพี้ยวเลยวะพอห่างมาให้ห่างมือไปนี่ก็พูดได้คำเดียวเหมือนเดิมนะเด็กปีศาจหือครับหลับปวดหัวเลยจะไปแล้วเหรอเว้ยลองพูดดิไหนลองพูดดิพวกเองจะไปแล้วเหรอวะลองพูดดิเป็นคำอื่นได้ไหมฮะพูดสิพูดบอกให้พูดพวกเองจะไปแล้วเหรอวะพวกเองจะไปแล้วเหรอวะฮ
เฮ้ยน้ำเสียงอ่ะพูดเหมือนไม่มีแรงเลยเออน้ำเสียงมันเศร้าจังวะพูดหาเรื่องเลยดิพี่จอนพวกเองจะไปแล้วเหรอวะพูดดิเพื่อนแย่ๆเศร้าทำไมอ่ะไปเร็วสิที่สอนไปอ่ะพวกเองจะไปแล้วเหรอวะเสียงไม่ดูอยากมีเรื่องเลยมันจะปลุกใจได้ไงไม่เฟี้ยวเหมือนตอนแรกเลยเออเสียงก็เหมือนตอนแรกที่สอนไปเลยที่เวลาเถียงเรื่องอื่นเก่งนักเอาไหนพูดดิเอาให้มันดูหาเรื่องหน่อยดิเฮ้ยพวกเองจะไปเหรอวะอันนี้ไหนพูดดิบายยกมืออ่ะเร็วๆสิแล้วแข็งแกร่งขึ้นแล้วนี่หนูขอออนแอร์ได้ไหมฮะถ้าแข็งแกร่งแล้วต้องห่างกันนะไม่ชอบการจากลาเลยเฮียหนักเลยหนักเหมือนที่เรียนเลยก็ไม่ได้ลากันนานว่าเราไปแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวเอาดูดิพวกเองจะไปกันแล้วเหรอวะไหนพูดสิให้พูดไม่ได้ให้กอดเด็กปีศาจพี่เกียร์ก็ไวเกินร้อนแทนฉันด้วยตัวเองจะไปแล้วหรอวะไม่ใช่ของเฮียไม่ใช่มึงนี่เอาแบบนี้แบบไอ้หลงเนี่ยได้ไหมฮะเร็วเด็กปีศาจเร็วขอปิ่นโตหน่อยครับขอปิ่นโตหน่อยครับดูแล้วเด็กปีศาจทีตอนชกตอนด่าเนี่ยไวนักนะทีงี้พูดไม่เก่งเลยนะต่อเร็วๆไหนบอกเองจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเหมือนพี่วะพวกเองจะไปแล้วเหรอวะเออชื่อพูดแบบพวกเองจะไปแล้วเหรอวะเออเออดูชมสิตอนพวกเราไม่อยู่น้องก็ต้องคุมด้วยทำน้องต้องเป็นหัวด้วยเราจะไม่เข้มแข็งได้ไงขอคำพูดเข้มแข็งสักทีสิขู่ลองพูดสิพวกเองจะไปแล้วเหรอวะเป็นไงเท่ปะเก่าวะโตน้อยคือเก่าๆอ่ะครับเก่าสุดๆเลยวะคือโนหนึ่งอ่ะครับน้องๆแม่งเฟียวอ่ะธรรมดาเฟียวว่ะเฟียวว่ะด่าเฮียหลงเฮียหลงแฟนเฮียแม่งเฟียวว่ะไม่แต่ไม่ใช่เฮียหลงแฟนพี่แม่งของจริงว่ะแต่ผมใหญ่นะอ้าวสรุปนี่ชมไงหลงทำมาไม่ใช่เฟียวไม่เฟียวก็ทำแฟนคุณเลี้ยวครับอ้าวสรุปนี่ได้เล่นเลิกกับลานะไว้หลงเหรอเอาแล้ว
อาเชียอาเชียอาเชียเอวดีเอวดีไม่ตลกปกตินึงไงแต่แก้มเจ๊ผมปีนะโอ้ยเอาสรุปที่เลิกกับลาลากลับมาให้ลงเหรออ๋อแจ้งว่าที่เลิกเพราะให้หลงเลยเหรอบ้าบอคอละครังไอ้หลงแม่งไม่ธรรมดาว่ะมึงนี่สุดยอดจริงของแล้วเนี่ยว่ะกลับมาก็เอาเลยเหรอเฮียโอ้ยโอ้ยแล้วกูโดนอะไรเนี่ยบ้าบอไปฟังเขาเหมือนเขาเป็นคนบ้าแต่ยิ้มไปปล่อยเขาไปเถอะเขินเฉยเลยบ้าบอแค่ยิ้มเฉยใครเขินใครเขินไม่มีเขินอ่ะแกปิดแล้วแหละไม่ต้องกัดกันบ่อยหรอกนะต้องไปกัดที่ดูอีกอ่ะนั่นนะกัดกันต่อซะด้วยกัดแบบไหนนะกัดอะไรอ่ะกัดอะไรปากดีปากดีกัดแบบไหนนะเราเดี๋ยวเราพูดยอดเลยว่ะรออยู่เนี่ยเออเดี๋ยวเราพูดสิเราไม่เราอ่ะเราอ่ะโทนี่เราอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวบทน้องครับปีเตอร์มีปีเตอร์ปะไม่มีเห็นเป็นคนขายบินโตอ่ะตาอยู่นี่นะเดี๋ยวค่อยไปชุบเดี๋ยวเอาชานมไข่มุกมาฝากแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่ช็อกโกแลตเลยเนี่ยฮะแต่เดี๋ยวนี้มันขาวขึ้นยังเลยไอจอนพาไปฟอกตัวมาเหรอฟอกตัวนะจอนพาน้องไปฟอกตัวเหรอคันผิวคันผิวนะช็อกโกแลตไข่มุกนี่ไงโอเคเหมือนเดิมแล้วโหไข่มุกเหมือนเดิมเลยกาแฟดำโกโก้โกโก้เอสเปรสโซโอริโอโอนตินอะไรบ้างพอแล้วมั้งมันจะเฟี้ยวมากเลยถ้ามีคนขับรถมาแล้วปาไฟใส่แกงเราทีเดียวยังเลยเนื้อปนของเราหมดหุบปากอ่ะได้หุบปากอ่ะมือเหม็นสุดๆเลยนะโกโก้ต้องรับงานหนักเลยนะบัตรทองคนเดียวของแกงใครมีไอ้นี่ป่ะปิดตัวป่ะขอหน่อยเช่นนั่นสิเช่นนั่นสิ57ไม่มีฮะไม่มีว่ะโคตรหายอยู่เลยเฮียนู่นไหนหน้าลิงอ่ะป้นแปนหนึ่งอ่ะเอากินแล้วน่ะไม่หาหมอด้วยนะเฟี้ยวป่ะพี่หลงเฟี้ยวป่ะได้ไปเนี่ย57ครับกินมันก็จริงมันก็จริงเหมือนน้องนะถ้าเข้มแข็งก็ต้องจังนะยอมคนอ่อนแอก็ดีกว่าไอ้ดีเซนผมจะทำให้เป็นหัวก็บอกแล้วไปแป๊บเดียวดีเซนถูกไหมล่ะไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวแล้วเด็ก2คน4อ่ะไม่ต้องคืนแล้วนะเราต้องจากกันจริงครั้งต่อเลยพอเฮ้ยไม่ได้จากกันอย่างนั้นดีวะไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวถ้าไม่ได้เมียเดี๋ยวกลับมาไปด้วยไม่เหรอเอาไปด้วยไม่เหรออ๋อคนเนี้ยเหรอนี่ไงนี่ไงเจ๊ผมไงอย่ามาปั่นประสาทดิแกปี๋แล้วนะแกปี๋แล้วนะเนี่ยคนไปใครเมียพี่เมียหรือเปล่านี่เขินจะต่อยน้องเลยเหรอเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรดูดีสุดยอดเลยไหมหลงมึงแม่งมึงไม่สุดยอดเหมือนเดิมเลยวะกวนตีนได้ตีนแล้วกวนใจได้ใจพี่นั่นน้องพี่กูแมงโก้อะแง่จังก็อวยกันใหญ่จัดชมพูแล้วอยู่หมัดเลยเอ้าไอ้เฮียโดนเฮียนะใครวะไอ้ฟิวนะคะใครวะโอ้โหเฮียชนสักกระเด็นไปนู่นเลยวะไม่ตายเลยนะใครเห็นก็ว่าตายใช่เราเห็นเรื่องผู้หญิงไม่ถูกว่าไปพักใจแค่นั้นเองปากเลยนะเดี๋ยวเฉยไปประเทศนู้นก็ได้เมียใหม่อยู่ดีครับนั่นน่ะดิเดี๋ยวพอก็ทำใจได้แล้วกลับมาไม่ใช่ไงก็เดี๋ยวขอทำใจได้เดียวเผลอจะพาเมียเมืองนู้นมาเมืองนี้ด้วยดีครับเดี๋ยวไปวะพอตัดใช่ไหมเห็นนะจะรู้ใจรู้ใจจริงเดี๋ยวไปทำใจเมืองนึงโหลครับน้องชายเฮียอยู่ไหนอ่ะอยู่เลเบลครับน้องชายตรงไหนไอ้เฮียเซิร์ฟอ่ะกันนวยจะมาทำลายเฮียหน่อยอ่ะนี่ไงอยู่ใช่ไหมไอ้นวยอยู่ตรงไหนไอ้หิวไอ้นวยมานี่นี่เฮียอยู่นี่ไอ้เฮียอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่กันยืนกันแก๊งนะแก๊งเลยไหนพี่ไงเคยเห็นจริงเห็นร้องไห้เลยอ๋อเห็นเฮียร้องไห้เลยไม่มีร้องอ่ะ
เนี่ยคนที่น่าเป็นห่วงกับตัวนี้เด็กเหงานี่คนนี้ใช่ไหมเนี่ยเด็กเหงาอันแน่มาพิงอันแน่เด็กเหงาเด็กเหงากูเนียน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 อะไรเนี่ยเอาไปเลยจะให้กูเนียนกูเนียนตัวมันก็หมดเลยเก็บไข่พายเทลยามานะเซิร์ฟโกดาโกดาโกดาโอ้ยเท่าดีคิดถึงจังเลยเซิร์ฟเซิร์ฟไปยืนตรงกลางหน่อยเซิร์ฟสหายเข้าไปยืนตรงกลางหน่อยครับไม่เอาแกดำเอาหน่อยยืนตรงกลางหน่อยผมไปคิงด้อมครับผมบอกคนดูก่อนแล้วผมไปคิงด้อมครับเฮ้ยผมบอกก่อนเลยนะครับผมไปคิงด้อมนะครับผมไม่ได้ไปซับเนหรือไปอะไรผมไปคิงด้อมนะครับอันนี้ไปคิงด้อมไม่ครับกูไปก่อนเลยผมไปพักใจที่คิงด้อมครับโอ้โหเรียบร้อยน้องอาหารไม่มีต่อไปคือผมนะเราเรียกหมอมาเลยเถอะเป็นคนไม่อ่านลายกลุ่มครับเป็นคนไม่อ่านลายกลุ่มครับไม่ดูลายกลุ่มไม่ดูลายกลุ่มไม่ดูลายกลุ่มเราสุดใจช็อตไอ้ยังขาวขาทั้งดงดำมาคนเดียวเลยแล้วเราไม่มีอีกแล้วตอนเช้าเนี่ยเราพาไปทำอะไรมันๆหน่อยดิได้เดี๋ยวก่อนไปพาไปทำอะไรมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่เหรอไอ้เอาแบบมันจัดเลยป่ะล่ะแต่ทุกบ่ายอ่ะกูไม่อยากต้องไปหาอะไรทำเองนะเงินนั่นน่ะดิผมคิดถึงเฮียว่ะเอ้ามันอู้ไปโดนวะเดี๋ยวได้กลับมาเดี๋ยวว่างๆผมตั้งรถไปสาย8เลยฮะโอเคได้เลยไปไกลหน่อยกูจะอู้มึงได้นะเออมาหาได้ตลอดไม่ต้องห่วงไอ้หนูได้ยินป่ะได้ยินเป็นไงเราไม่เคยไปหาหัวเราไม่กำลังพี่ชายอยู่กำลังวางแผนอยู่กำลังเงียบอยู่กำลังแกล้งเศร้าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะก่อร้องเข้าไปตามมาหาได้ตลอดจริงใช่เดี๋ยวจะมุดเข้าไปในกระเป๋าแบ็คแพคของเฮียทำไมกระเป๋ากูหนักๆก่อนออกมาใช่หรอด้วยเอ้ยได้ข่าวว่าเขาบอกว่าตำรวจไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีครับไม่มีครับทั้งหมดแล้วทำไมอ่ะตรวจเจอไปเข้าพักร้อนบ้าผมจะผมได้ข่าวมา15คนนะใครวะเนี่ย15คนทำอ่ะ15คนเลยอ่ะเฮียคิดว่าใครจะเป็นใครเหรออยู่คนเดียวคนเดียวอ้าวถ้าสมมุติว่าจะพ่อเลี้ยงเนี่ยลุงเหรอใช่แล้ว15คนนะงานใหญ่นั้นน่ะไม่แล้วไปอยู่ดีทำยังไงวะทำให้เอ่ยแล้ว15คนเลยอ่ะนี่ผมไม่รู้เลยฮะผมไม่รู้สาเหตุเมื่อวานเราก็ไม่ได้อยู่ทั้งนั้นอ๋อเมื่อวานเราไม่อยู่กันไง15เลยเหรอวะถ้าวันนี้ไม่มีตำรวจแล้วงี้ขายยากันยังไงอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยพักร้อนตำรวจพักร้อนโอ้โหตอนนี้ก็เหมือนบ้านเมืองเถื่อนอ่ะไปป้นก็แจ้งตำรวจไม่ได้ใช่แล้วงัดรถตำรวจก็ไม่มาใช่โอ้โหเงาๆเลยทั้งนี้เงาๆเราก็เจียวก่อนเฮียไปออกล่าไหมล่าใครตำรวจไม่มีตำรวจไม่มีอย่าไปเลยอย่าไปทำเขาอีกเลยไอ้ปนก็เหมือนทิ้งที่พวกคนที่อยู่อ่ะแล้วเขามาเอาคืนทำไงอ่ะใช่เดี๋ยวไปปนแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่ตรงนี้จะลำบากก็อย่าไปดิถึงบอกไงเวลาคนชวนไปทำอะไรไม่ไปก็อย่าไปดิเอ๊ะเอาดีๆไปทิ้งที่พอดีดีๆตลบพอดีเลยมาทิ้งง่ายๆวงอ่ะดีคุยง่ายเอ้ยตามหมอไม่ได้ตามฮามาแป๊บนึงเดี๋ยวโทรให้แต่เสียงอาเฉินแปลกๆนะครับจริงๆไม่แตกหรอใช่ใช่ไหมเซิร์กสายเนี่ยเสียงขึ้นจมูกอ่ะใช่เมื่อกี้เห็นคุยกับแม่หญิงแวบๆแป๊บฮัลโหลฮ่าไงฮ่าอยู่ไหนอ่ะไม่มีอีกแล้วอยู่ที่โคเล็กไม่มีอีกแล้วช่วงบ่ายเราโคเล็กเหรอโคเล็กเหรออืมทำไมเซิร์กกอดแป๊บแป๊บไปกันได้เลยคิดว่าว่าเดี๋ยวพาไปหาเรเบลหน่อยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพาไปเล่นตอนบ่ายๆถ้าสมมติไปประเทศนู้นนะไปเดี๋ยวพาไปทำเทเลียเดี๋ยวไปหาอะไรที่ขอเวลาสามนาทีตำรวจเอ๋ยไม่เท่าไหร่หรอกรอเลยเบลไอคนที่ไม่เอาปากฉลามเอายามาด้วยนะเอาเชียเอาอันนี้ทำไงอ่ะไม่ได้คืนแน่แหละก็ต้องรอดิยังไงนะก็คือเมื่อวานวันโดนยึดปากฉลามหนึ่งวันใช่ไหมแล้วตำรวจเอ๋ยทั้งฝั่งแล้วต้องเราไปเช่าเบลนี่ใช่มูลค่าของปากฉลามเป็นเท่าไหร่เฮียแค่ห้าล้านโอ้ my god คิดไปจะปัดแล้วปัดให้เขานะปัดเสร็จนะครับกว่าจะแบบทำสแตนแทงอีกจาก4,489,700ก็ดึงขอเบอร์เดียวไป5ล้านเอ้ยไม่ชอบแบบนี้เลยก็กดเพชรเอ็ดมา3-4เม็ดอะจริงเอามาคืนเฮียเม็ดหนึ่งทำมีดอีกเม็ดหนึ่งสบายเดี๋ยว